humanoid robot ที่เราเคยเห็นในนวนิยายหรือว่าหนังไซไฟไม่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วค่ะเราอาจจะได้อยู่ร่วมกับ humanoid robot ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วสวัสดีค่ะพบกับชีสชิชโนกเทพสุนทรเมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นหุ่นยนต์ของเทสลาที่ชื่อว่าเทสลาบอทที่ได้มาสั่นสะเทือนวงการหุ่นยนต์อีกครั้งกับการที่มีหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์พฤติกรรมและก็การเคลื่อนไหวค่ะวันนี้ชิจะชวนทุกคนเข้ามาสู่โลกของการพัฒนาหุ่นยนต์กันค่ะจากที่เห็นในคลิปนะคะหุ่นยนต์เดินได้ด้วย2ขาหยิบจับสิ่งของด้วย2แขนเหมือนมนุษย์เลยเรียกได้ว่าสร้างมาเรียนแบบมนุษย์เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งหุ่นยนต์แบบนี้นะคะเราเรียกว่า humanoid robot หรือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาโดยมีต้นแบบจากกายภาพของมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งเรามักจะเห็นในนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือว่าหนังไซไฟนะคะและเมื่อเทคโนโลยีได้มีความพัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น humanoid robot เนี่ยก็ถูกพัฒนาให้มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์ humanoid มานานมากแล้วค่ะไม่ใช่แค่10หรือว่า100ปีนะคะแต่ว่าเป็นพันปีเลยค่ะจากตำนาน meteorology ของกรีกมีเทพเจ้าที่ชื่อว่า Hephaestus หรือชื่อโรมันก็คือ Vulcan เทพเจ้าแห่งช่างตีเหล็กหรือ Blacksmith ผู้เป็นบุตรของ Zeus และ Hera ในตำนานเล่าว่าเขามีความพิการตั้งแต่กำเนิดจึงได้คิดสร้างหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์มาหลายตัวเช่นหุ่นยนต์สาวรับใช้สีทองที่มีเสียงเหมือนมนุษย์มีความสามารถในการพูดคุยเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีหรือหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทาลอสที่มีหน้าที่ปกป้องเกาะครีตจากผู้รุกรานย้ายมาในฝั่งตะวันออกกันบ้างค่ะในจีนก็มีตำนานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เหมือนกันค่ะโดยในช่วง300ปีก่อนคริสตศักราชมีข้อความในปรัชญาของลัทธิเต๋าเลี่ยจื่อออกเสียงถูกไหมนะคะซึ่งเขียนโดยนักปรัชญาที่ชื่อว่าเรี่ยหยูโคได้กล่าวถึงวิศวกรที่มีชื่อว่าหยางชื่อผู้สร้างหุ่นยนต์ขนาดเท่ากับมนุษย์สำหรับกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์โจวหุ่นยนต์นี้นะคะได้สร้างจากหนังและไม้มันมีความสามารถในการเดินร้องเพลงหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนแถมยังไปเกี้ยวพาราสีนางสนมได้ด้วยทำให้ฮ่องเต้นเนี่ยทั้งโกรธทั้งหวาดกลัวสุดท้ายแล้วนะคะก็โดนสั่งประหารชีวิตโดยการถอดเป็นชิ้นชิ้นทางฝั่งตะวันออกกลางก็มีตำนานเหมือนกันนะคะโดยในศตวรรษที่13วิศวกรชาวมุสลิมที่มีชื่อว่าอิสมาอิลอัลจาซารีได้ออกแบบหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เพื่อบรรเลงดนตรีและใช้เสิร์ฟเครื่องดื่มนึกถึงสิ่งประดิษฐ์นะคะจะไม่นึกถึงคนคนนี้ก็ไม่ได้เลยค่ะเลโอนาร์โดดาวินชีเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะได้คิดค้นหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์สวมชุดเกราะที่สามารถนั่งยืนและเคลื่อนไหวแขนด้วยการทำงานของระบบรอกและสายเคเบิลจะเห็นได้ว่าความฝันของมนุษย์ที่อยากจะสร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์เนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแต่ว่าหุ่นยนต์ที่ชีสเล่ามาในอดีตเนี่ยมันอาจจะดูไม่น่าเรียกว่าหุ่นยนต์สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าแม้ว่าจะสร้างให้รูปลักษณ์เหมือนมนุษย์เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์จริงๆค่ะซึ่งถ้าจะวัดตามความรู้สึกนี้นะคะเรามาก้าวข้ามผ่านเวลาไปที่ยุค80ต้นยุค90กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะเป็นยุคที่สำคัญมากของวงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เลยค่ะเพราะว่ามีการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้ด้วย2ขาของตัวเองเป็นตัวแรกโดยผู้สร้างเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะก็คือฮอนด้าที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นในช่วงปี1986ถึงปี1993 Honda ได้คิดค้นหุ่นยนต์ที่เดินได้ด้วย2ขาที่มีชื่อว่า Honda E-Series และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็น Honda P-Series ในปี1993ถึงปี2000จะเห็นได้ว่ารูปร่างหน้าตาของหุ่นยนต์เนี่ยก็เริ่มเหมือนคนจริงๆมากขึ้นแล้วนะคะจากที่เดินแล้วล้มเดินแล้วล้มใน E series พอมาเป็นยุค P series เนี่ยนอกจากจะไม่ล้มแล้วยังเดินขึ้นบันไดได้ด้วยค่ะแล้วพอถึงปี2000นะคะโปรเจกต์ P series ก็ได้ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าอาซิโมนเองค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เดินได้ด้วย2ขาแต่ว่ายังสามารถเดินผ่านพื้นที่ขรุขระวิ่งหรือว่ากระโดดขาเดียวก็ได้แถ
แถมยังมีมือที่เหมือนมนุษย์มากๆสามารถทำงานที่ละเอียดอ่อนอย่างการเปิดฝาขวดได้นอกจากนี้ยังใช้ทำงานจริงได้ด้วยนะคะในการต้อนรับหรือแม้กระทั่งเป็นคอนดักเตอร์ในวงซิมโฟนีก็ได้ด้วยมาจนถึง Tesla Bot ที่ Tesla ได้สร้างความฮือฮาในการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและได้อัปเดตรุ่นใหม่ในเดือนที่ผ่านมานับได้ว่าเป็น30กว่าปีที่วงการ Humanoid Robot เนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากที่เดิน2ขาไม่ได้กลายเป็นว่ามีความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งบริษัทที่ค้นคว้าเรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยไม่ได้มีแค่ Tesla อย่างเดียวนะคะมีเยอะมากค่ะบางบริษัทเนี่ยสร้างหุ่นยนต์มาก่อน Tesla อีกนะคะงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า Humanoid Robot ของบริษัทไหนน่าสนใจบ้างนี่เลยตัวนี้มีชื่อว่า Sophia เป็นหุ่นยนต์ Social Humanoid ที่พัฒนาโดยบริษัท Hansen Robotics ในฮ่องกงซึ่งเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกในปี2016ในงาน South by Southwest เมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่ง Sophia ถูกออกแบบให้เป็น Social Robotที่สามารถเรียนแบบพฤติกรรมทางสังคมและกระตุ้นความรู้สึกรักหรือชอบในมนุษย์ได้โซเฟียจึงเป็นหุ่นยนต์ที่ดังมากๆเลยค่ะได้ออกรายการปะทะเซเลบดังๆมากมายแถมยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากโซเฟียถูกออกแบบให้เป็นโซเชียลโรบอทก็เลยถูกสร้างให้หน้าตาเนี่ยเหมือนมนุษย์ไปด้วยแต่เป็นเพราะว่ามันจะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนมันก็เลยดูน่าขนลุกเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูหุ่นยนต์อย่าง Cyber One จากค่ายเสี่ยวมี่กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้เปิดตัวมาในช่วงที่ใกล้เคียงกับ Tesla Bot เลยไม่รู้ว่าตั้งใจจะเปิดมาชนกับ Tesla เลยหรือเปล่านะนอกจากเรื่องพื้นฐานอย่างการเดินด้วย2ขาแล้ว Cyber One ก็ยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆอีกหลายอย่างเลยเช่นมีกล้องที่ใช้สำรวจสภาพแวดล้อมแบบ3มิติรอบตัวสามารถรับฟังและจดจำเสียงของสภาพแวดล้อมได้85ชนิดและยังแยกแยะอารมณ์ของมนุษย์ได้ถึง45แบบเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกตัวนึงค่ะที่ขอบอกเลยว่าคล่องแคล่วมากๆบางมูฟเนี่ยเก่งกว่ามนุษย์อีกนะคะตัวนี้มีชื่อว่า Atlas จาก Boston Dynamics สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่ง Atlas เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมของสหรัฐซึ่งจุดเริ่มต้นเขาออกแบบมาเป็นสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยจะเห็นได้ว่า Atlas มีความสามารถในการวิ่งในพื้นที่ต่างระดับที่คล่องมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่วิ่งนะแต่ว่ายังตีลังกาได้ด้วยแบบอื้อหือชี้ยังทำไม่ได้เลยพอมันขยับได้คล่องเคลื่อนไหวได้พริ้วขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่าเขาจะเอาน้องแอตลาสไปทำอะไรก่อนคะยกของหนักช่วยงานทำงานอะไรเสี่ยงเรื่องพวกนั้นเอาไว้ก่อนค่ะเราไปแดนซ์กันก่อนเลยพอได้เห็นเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก้าวมาได้ไกลขนาดนี้ก็น่าคิดนะคะว่าเราจะเอาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยไปใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างแวบแรกเลยเนี่ยเราอาจจะนึกถึงงานที่เสี่ยงๆหรืองานที่อันตรายหรืองานที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้ฮิวแมนนอยด์โรบอทในบางงานที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะอย่างเช่นการดูแลผู้สูงอายุเป็นคุณครูเป็นคนส่งของหรือแม้กระทั่งบาร์เทนเดอร์หรือนักบินอวกาศแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ในโซเชียลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ